ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมลาฟพาร์ทที่พาร์ทที่3หรือเปล่าคือผมไปฟาร์มมานานจัดจนผมลืมแล้วโอ้เลยพาร์ทไหนนะครับก็คือผมยังไม่ได้สร้างไอคอนสำคัญมากนะครับคือผมก็ปล่อยแพมันลอยไปเรื่อยๆชิวๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกก็คือปล่อยกับดักมันเก็บของกันมาแล้วผมก็สร้างบ้านไปนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้พื้นที่ที่ผมต้องการแล้วใหญ่ไปบ้างไม่รู้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันละกันนะครับก็ที่ผมคิดไว้คือด้านเนี้ยด้านนี้ผมจะทำกำแพงเลยครับกำแพงยาวๆสัก10พอป่าววะ10ไม่น่าพอครับเพราะว่ากล่องเราเยอะมาก2 3 4 5 6 7 8 9สิบหรือ20ประมาณนั้นนะครับน่าจะตั้ง20แล้วกันนะมาเริ่มกันดีกว่านะครับก็คือผมจะใช้กำแพงอันนี้นะครับเอ้ยเราต้องหน้าต่างได้ป่าววะแป๊บนึงนะผมคิดก่อนผมน่าจะทำสัก10คูณ5พอป่าววะ5จะเล็กไปครับ6แล้วกัน6หรือ5ประมาณนั้นนะประมาณนี้ตรงนี้ก็ยาวไปนะครับซึ่งผมกำลังคิดว่าเอาหน้าต่างได้ไหมเอาแบบเปิดโลกนิดนึงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับ3ช่องจะต้องไม่มีหน้าต่างเอ้านี่ก็เป็น7สิวะไม่เป็นไร7ก็7เดี๋ยวผมไปหยิบของเพิ่มก่อนนะครับใบตองนี่ครับคือเยอะจัดๆบอกเลยที่มันนานเนี่ยเพราะว่ามันใช้พลาสติกเยอะมากนะครับในการสร้างแพเนี่ยแล้วผมก็ยังไม่ได้อัปเกรดแพด้วยโดนกัดพังอีกนะฮะเอาว่าพาร์ทนี้เราจะมาสร้างบ้านกันแบบชิวๆแล้วกันนะครับเอาตอกไปก็คือตอนนี้ที่ผมทำคือ3แล้วก็หน้าต่าง1เป็นบ้านเขียวๆแล้วกันนะครับน่าจะพอได้ผมว่าเอาเดี๋ยวเอาครัวไว้ตรงนี้นะครับถ้าผมตกปลาผ่านรูนี้มันตกได้ปะลองก่อนผมมีเบ็ดไหมเนี่ยเบ็ดไม่มีด้วยครับที่เกียรติทำจังเลยบนเกลือนี่ครับนี่ผมมาลองเฉยๆนะว่าเราจะสามารถตกปลาผ่านช่องแคบนี้ได้หรือเปล่าครับไอ้ยะได้นี่หว่าซากเรือเล็กปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ไม่ว่างสร้างบ้านอยู่แต่ว่าด้านเนี้ยคือด้านเนี้ยผมจะลองทำอันนั้นด้วยครับที่มันเป็นป้ายอะผมไม่รู้ว่าต้องใช้ป้ายใหญ่ป้ายเล็กขนาดไหนวะเราแค่ป้ายเล็กๆได้ไหมป้ายเล็กๆมันเราทำอะไรได้ครับเอาเดี๋ยว stop อยู่ตรงนี้โอ้ทำก่อนจ้าเอ้าแล้วมันใส่ของลงไปข้างในไม่ได้หรอครับรีมูฟแม่งเลยแล้วกันมันดูกลางอย่างเลยอ่ะแล้วเป็นอันใหญ่ขึ้นนะว่าเราต้องทำอะไรก่อนวะก็ไม่ได้นะครับลองสร้างแล้วกันคือผมงงแล้วทำไมผมทำถูกหรือเปล่าวะท่านผู้ชมครับผมจะต้องมีอะไรก่อนนาฬิกาปฏิทิน
นี่คือแล้วพรมป้ายแบบตั้งมีโต๊ะมีใหญ่ขึ้นไปอีกนี่เปลี่ยนชื่อได้แล้วไงครับแล้วเราสามารถเขียนอะไรบนมันไม่ได้มั้ยหรอกตายแล้วสร้างมาทำไมวะเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันค่อยตกแต่งเพิ่มมองดูรอบๆน้องหลามนี่ชอบมาสงอสงแงะผมเหลือเกินแป๊บนึงนะครับอันนี้ไว้นี่ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะอันนี้คือเอาไว้ทาสีหรือเปล่าซึ่งผมจะยังไม่ทำนะครับโอเคเป็นว่าผมทำกำแพงก่อนแล้วกันถ้าผมทำเป็นป้ายตั้งธรรมดาป้ายดูผมลองไปทั่วเลยนะครับมันก็ใส่ได้แค่ข้อความหรอแล้วผมคิดว่ามันจะใส่รูปใส่อะไรอย่างนี้ได้เช่นผมจะเอาปลาย่างใส่ในนี้ได้ไหม ไม่ได้ครับแบบให้มันเป็นรูปปลาย่างหมายว่าเป็นการทดลองนะครับทดลองทดสอบแล้วได้เป็นเชลละโอ้เป็นเชลแม่งโอเคไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมก็คงติดป้ายเอาแล้วกันนะครับแต่ถ้าติดป้ายเนี่ยถ้าเอาเป็นแค่แบบมีหน้าต่างก็น่าจะดีนะหรือเปล่าครับผมทำฝั่งนู้นให้เสร็จก่อนดีกว่าผมมีความลังเลว่ะมีความลังเลอันนี้ก็ทำเป็นอันติเตียได้นี่หว่าเอ้าอ๋อฮะโอเคนี่มันประตู ทำไมผมมึนยังวะผมกลัวด้วยพอพอไหมแค่นี้น่าจะพอนะครับเฮ้ยแหมอย่านะครับไม่ได้ครับส่วนด้านนี้เราจะเอาหน้าต่างไว้ตรงนั้นโอเคหยิบของก่อนดองมาเยอะต้องใช้ให้หมดครับ เยอะเกินบางทีอันนี้เป็นตึ๊บก็หน้าต่างอันนี้เป็นประตูแล้วก็อันนี้น่าจะทำประตูสัก2อันผมคิดว่านะถ้าด้านนี้ไม่มีหน้าต่างมันจะอารมณ์แบบไม่เวิร์กอ่ะจริงก่อนนะขอคิดแป๊บถ้าต่างๆอยู่กับประตูมันก็จะไม่ค่อยสวยด้วยเพราะมันต้องเว้นครับนี่เป็นหน้าต่างอันนี้เป็นกำแพงใช่ไปนะดูลกๆยังไงไม่รู้นะก็จะเป็นกำแพงครับก็เป็นหน้าต่างครับใช่เหรอวะผมอยากได้อย่างนี้เหรอวะเนี่ยก็กำแพงครับแล้วก็ประตูครับใครโอ้ยขยันจังเลยวันนี้ขยันทำงานจังเลยเราเนี่ยฮะไม้ผมมีเยอะอยู่ครับจัดไปแล้วก็จะมีประตูอันนี้ก็จะเป็นกำแพงก่อนค้อนอยู่ไหนตรงนี้จะเป็นหน้าต่างครับประมาณนั้นอาจจะไม่ค่อยสมดุลไม่เป็นไรดูทูเตไทยผมเปิดประตูทิ้งไว้แล้วกันผมมีทัศนภาพเลยน่าจะลกหน้าดู
บ้านใครวะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยหิวน้ำโอ้โหลืมกินอาหารปลาอาหารผมก็เยอะอยู่นะกินแบบไม่เกรงใจจ้าไปเลยโอเคแล้วทีนี้เราก็จะทำห้องครัวตรงนี้นะครับคือห้องครัวเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือันนี้นะครับพลาสติกเมทัลอินกอตโอเคเดี๋ยวหาก่อนระหว่างนี้เราก็เอาไปปลาไปเก็บนะครับคือมันเปลี่ยนชื่อกล่องได้ไหมนะไม่ได้เนาะไปเก็บนะครับพลาสติกเก็บไหมพอไหมโอเคก็สาลายเผาอันนึงเฮ้ได้มาแล้วจ้ามันหน้าตาเป็นยังไงวู้ยาอยู่นะเนี่ยผมเอามุมนี้ละกันนะครับจะกิน2ช่องโอเคเพราะงั้นเราจะมาเลนฟอสตรงนี้กันเพราะต้องใช้ตะปูกับเหล็กคือเหล็กผมอาจจะไม่พอเพราะเหล็กผมไม่ค่อยได้ฟาร์มนะครับคือผมปล่อยเรือมันลอยๆไปอะโอเคเราจะเอาเหล็กไป20นะครับแล้วก็เอาสแครปมาเยอะๆเพื่อทำตะปูนะครับตะปูมันอยู่ไหนเนาะก็คือของที่ผมสร้างไว้ผมไม่อยากให้โดนกินนะครับประมาณนั้นกันไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็คือเราสามารถเอาคำนั้นมาไอ้นี่ได้ใช่ไหมมันมืดครับผมนอนดีกว่าเนาะท่านผู้ชมจะได้เห็นตอนสว่างๆนะครับเพราะผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วช่วงนี้น้ำมาอึกผมจะเอาดูปรินท์นี่ครับคือแม่งเยอะมากที่เห็นอยู่นี้ก็หนึ่งนะมีแค่4อย่างเองผมก็ไม่รู้ว่ามันหากันจากไหนนะครับเราสามารถเอาไปทำอะไรในนี้ได้ใช่ไหมนี่ครับผมจะแปะไล่จากตรงนี้แล้วกันมันแปะบนล่างได้วะไม่ได้ครับแปะบนล่างไม่ทะลุไปเลยผมแปะไล่จากขอบน่าจะดีนะทำใหม่ได้ไหมได้ปะวะน่าจะได้อยู่อ่ะโอเคไล่ให้มันเป็นระเบียบนิดหนึ่งนี่คือเมนูที่เราสามารถเดี๋ยวอันนี้เมนูซับไปเนี่ยปิดประตูเอ้ยมีเมนูแล้วมันใช้อะไรครับนมเหรอผมมี4เมนูอะโอ้อันนี้ใช้ผักทั้งหลายอะโอเคครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยคือมันก็แปะได้อีกนะแต่ผมจะไม่แปะแล้วครับเราจะไปเก็บไว้ก่อนโอ้ผ่านเกาะไปแล้วเกาะเล็กไม่เป็นไรคือผมก็ยังไม่เคยเจอเกาะใหญ่นะเพราะผมยังไม่เคยสร้างอันนั้นนะครับเก็บไปก่อนต่อไปเราจะย้ายเตาย่างปลาเข้าไปข้างในกันนะครับไม่เฮ้ยเอาเยอะหรอมันอันนี้โอเคครับย้ายเตาย่างปลาไปที่ผมสงสัยคือน้ำผมเนี่ยจะสามารถวางในที่ร่มได้หรือเปล่า
แล้วก็ตรงนี้จะเวทอ๋อเดี๋ยวๆๆครับครับภาคนี้เราจะมาสร้างกันยาวๆนะครับเพราะงั้นพวกเกาะนี้ผมจะยังไม่แวะแล้วกันผมจะทําหีบด้วยนะครับหีบต้องใช้เชือกจริงๆผมมีเชือกแบบเยอะมากอยู่นี่แล้วก็นี่นะครับกล่องนะเราจะวางแบบเน้นความสวยงามแล้วกันนี่นะครับอันนี้เป็นกล่องใส่อาหารแบบเป็นถ้วยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นโอ้เตาย่างปลาผมต้องตกปลามันห้ามปลาแป๊บนึงนะผมตรงนี้ดีปะตรงนี้ได้ไหมตกมาปุ๊บย่างเลยย่างปุ๊บใส่กล่องตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่บอกเลยว่าเลื่อนมาสักหน่อยเพราะว่าสวยงามตรงนี้มันจะบางไหมไม่บางครับโอเคสวยเรามาลองทำอาหารกันก่อนดีกว่าครับสิ่งแรกคือมะม่วงอันนั้นคืออะไรครับเบอร์รี่ครับผมไม่มีนะครับจบข่าวนี่คือใช้ปลานี้ดีกว่าใช้มันหวานก็ยังลอยมาถึงเกาะได้เนาะแหมมันหวานกล่องวัตถุดิบเออทำกล่องเพิ่มอีกสักหน่อยไหมไม่เอาอะผมย้ายปลาก่อนดีกว่าคือของเต็มตัวโอ้ไม่จะเสียเวลาตรงนี้นี่แหละนะครับหาที่เก็บกันเก็บไปจ้าเก็บไปก่อนเนี่ยผมจะย้ายปลาผมกดเนี่ยมันจะเละเอานะครับงั้นผมย้ายสักแถวหนึ่งก่อนแล้วกันไปเดินเร็วกล่องใส่ปลานะครับอันนี้ปลาอะไรนะแมคเคเรลเออลิงนี่เป็นปลาใหญ่ปลาขนาดกลางมันจะมีสองตัวนี้น่าจะเป็นปลาขนาดเล็กสองตัวนี้เป็นปลาขนาดกลางถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ใช่ดิเออลิงเล็กแมคเคเรลแมคเคเรลใช่ไหมเออแมคเคเรลใหญ่ดีไม่ใช่ละเออลิงแมคเคเรลนะกินไปก่อนละกันสักตัวโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเอาที่เหลือมาครับอันนี้จะเป็นพาร์ทแห่งการจัดบ้านน่าจะอีกหลายพาร์ทเลยครับผมว่าพาร์ทแห่งการจัดบ้านนี่น่าจะอีกนานนะครับเรามีหัวฉลามด้วยวะหัวฉลามมาติดกำแพงได้ไหมเอากินไม่ได้เหรอหรือมันต้องคาบอะไรก่อนหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับมาวิ่งออกมาดูกันโต๊ะแม่งก็อยู่ไกลเหลือเกินมาเอาหัวน้องหลามไม่ได้ครับพวกปลาอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นโอเคช่างมันเอ๊ะเสียงฉลามหรือเปล่าเราค่อยทำนะครับแล้วเอาทั้งปลาทั้งหลามมาเก็บก่อนนะครับเราแบ่งให้เป็นโซนๆแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องใส่วัตถุดิบโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วอะอย่างนี้มันไร้ซึ่งความสวยงามแล้วท่านผู้ชมอันนี้ผมใส่อะไรอย่างเอาออกก่อนเรื่องเยอะอะคือผมเป็นคนเรื่องเยอะอะเอ้าแล้วเมนูที่ผมทำไว้เมื่อกี้หายไปเนี่ยอย่าบอกนะว่านายหายไปเราจะเศร้ามากเลยหายไปจริงด้วยโอลิชิตชิบหายแล้วครับโอ้โหออกมาก็เจอ
เจอคนกำลังทำงานเลยไม้ไม่ได้เอามาอีกโอ้แล้วเมนูอาหารผมโอ้โหชีวิตฉันมันมีฟิสตูที่หายไปครับจบเลยผมทำไมผมเศร้าขนาดนี้วะเนี่ยว่าเดี๋ยวมันก็ได้ครับผมก็รู้แหละเดี๋ยวมันก็ได้ใหม่แต่แม่งเศร้าอ่ะเศร้าเลยงี้หายไป1ใบเลยโอเคเราจะเสริมพื้นตรงนี้อีกนะครับตรงไหนวางของเราจะเสริมให้หมดนะครับรอบนี้เราจะเอาจริงจริงจังไปอีกเพื่อความแข็งแรงของบ้านเราเราสามารถทำโต๊ะได้ด้วยแต่ยังนะยังก่อนผมทำอะไรต่อดีจริงๆแล้วเนี่ยผมจะย้ายกล่องนะครับมาเรียงกันไว้แบบเรียงเงี้ยเรียง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 ครับแต่นี้เดี๋ยวผมค่อยไปทำแล้วกันนะครับเราจะมาสร้างหลังคากันนะครับซึ่งมันต้องใช้ไม้จำนวนมากผมรู้ผมเรียนมาไม้จัดมานะครับผมโอเคครับเราจะทำหลังคาแบบอันนี้ไม่เอานะอันนี้คืออะไรครับหลังคาเอียงปะไม่เอาครับหลังคาเอียงเดี๋ยวไว้ชั้นบนเราจะทำพื้นแบบพื้นง่อยๆพื้นง่อยๆก่อนนะครับเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องมีเสาด้วยใช่ป่ะไม่งั้นมันต่อมาไม่ได้ถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับงั้นเราตอกรอบๆก่อนโอ้โหมันต้องใช้มาเยอะมากเลยนี่ว่าชิบหายละเพลินๆแบบนี้นี่บอกเลยไม้หมดแน่นอนนะครับเนี่ยมันใช้ไม้เยอะจริงหมดแบบรวดเร็วมากครับแต่ไม่เป็นไรครับผมใช้ให้หมดไปเลยครับเหลือไว้สักกองหนึ่งพอแล้วกองสองกองเออเออนี่เก็บก่อน นะผมเหลือไม้ไว้สองกองพอตึ๊ด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 แล้วก็อะไรต่อล่ะคืนนี้มันต่อมาไม่ได้ครับเราต้องมีเสาโอ้โหมันก็ลบบ้านอะดิจริงเหรอเนี่ยพอผมก็สร้างเสาแบบว่าออกมาห่างๆได้อย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็ได้อยู่นะผมต้องคำนวณดีๆใช่ไหมชิบหายแล้วไร้ซึ่งความสมดุลแล้วบ้านเสียใจอ่ะแสดงว่าบ้านต้องเป็นแบบ8ครับไม่ใช่เป็นเลขคีย์นี่จบเลยดูดิคือมันก็จะทุเรศแต่อย่างเงี้ยบอกตรงบอกตรงเสียใจว่ะแป๊บหนึ่งนะผมคิดก่อนระหว่างนี้ไปหยิบขวานรอเลยครับได้ลือแน่ๆกินน้ำก่อนได้ลือแน่ๆขวานอยู่ไหนเริ่มหิวแล้วกินปลาก่อนครับทำบ้านนี่มันลำบากขนาดนี้เลยเหรอคือเนี่ยจุดเนี้ยต้นเนี้ยต้องไม่มีอ่ะจริงคือถ้ามีนี่แบบงอยมากผมอยากพิสูจน์ว่าถ้าผมสร้างเสร็จแล้วผมเอาเสาออกมันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือการพิสูจ
Holy shit! พิสูจน์ให้รู้มันเอาอีกแล้วครับมันเอาอีกแล้วครับเฮ้ยมันกัดเดี๋ยวมันกัดที่ดักนี่โอมหรอเลวร้ายมากไอ้หลามโอเคแปลว่าเราไม่สามารถโกงเรื่องความสวยงามได้เลยนี่ก็ต้องเว้นหนึ่งครับพระซ่านี่ก็ต้องอย่างนี้แล้วกันนะอ่ะมันไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกเราก็จำเป็นจะต้องทำนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมทำจากฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้สวยงามหน่อยโอ้โหพี่หมดแล้วอ่ะมืดอีกแล้วครับคือมันก็ไม่ได้แย่มากแต่ที่สำคัญคือเปลืองตะปูโอเคผมไม่เอาตะปูก่อนตะปูมีกี่ไม่มีไม่เยอะด้วยนะเราต้องไปฟาร์มแล้วครับมองก็ไม่เห็นนอนดีกว่านอนมันกลางทะเลน้ำซัดขึ้นเรือมาก็นอนได้นอนไปจ้าตื่นมาก็จะหิวๆหน่อยอ่ะเกลือกผมว่าจะลองทำอยู่ใช่ไหมเรามาลองทำอาหารกันสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับจะทำเป็นผมจะทำเป็นอันนี้แล้วกันนะครับใช้ปลายาวๆกับปลานัดสีส้มๆสีส้มๆอะไรอะสีน้ำเงินก็คือสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอตอกตะปูให้หมดก่อนแล้วกันครับมันลงโอเคแล้วเราก็จะเอาปลาเอาตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็มันฝรั่งหวานหนึ่งอันมันฝรั่งจึ๊บหนึ่งอันมันทำยังไงครับใส่หม้อเหรออ๋อวางตรงนี้เอาเก็บได้ด้วยอ่ะผมวางเสร็จแล้วก็ทำยังไงครับคือทำยังไงครับโอ้โหทำยังไงวะคือผมต้องเรียนรู้หรืออะไรหรืออะไรยังไงหรือเปล่าครับลองหยิบอันนี้ออกมาก่อนกดโหโรเตทก็ไม่นี่ครับอ๋อต้องใส่อันนี้ก่อนใส่ฟืนอ๋อโอเคแสดงว่าแบบนี้เราต้องมีถ้วยได้ปะใส่ดินเหนียว2อันนะครับหาก่อนดินเหนียวเนี่ยน่าจะอยู่กล่องนี้ได้ถ้วยมา4ถ้วยเลยครับมันจะพอปะวะมันทำทีได้กี่ถ้วยครับนี่คือลองทดสอบล้วนๆแล้วน้ำมาท่วมบนเรือผมได้ยังไงมาเรามาทำบ้านกันต่อนะครับโอ้ดูดิลมแม่งแรงขนาดไหนคิดดูดิ พอดีไหมอ่ะไม่พอดีจริงด้วยผมว่าแล้วเสียใจแต่ทำไม่ได้ไม่ได้ต้องไปชิดฝั่งนู้นครับมันถึงจะสวยงามโอเคเท่านี้ผมก็น่าจะได้อยู่นี่ทำลายทิ้งแล้วนี่คือเสาในบ้านเราจะลกๆนิดนึง
ผมทำทีไม่ทำมาเยอะนะคนเนี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะย้ายกล่องเข้ามาข้างในนะโอ๊ยเออมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่ากินจังเลยอ่ะได้ช่วยเดียวจริงเหรอลองกินซิมันดีไหมกินแล้วถ้วยหายไปเลยด้วยขอบคุณมากเปิดกล่องไม่ได้อีกน้ำแรงขึ้นจบเลยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นโอเคเราจะมาทำหลังคากันต่อนะครับเอาให้มันจบๆผมว่ามันคงไม่จบง่ายๆแล้วแหละเพราะว่าไม้ผมไม่พอนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นมาเห็นอีกทีตอนบ้านผมสร้างเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเออไม้หมดแล้วจ้าก็ถือว่าได้มาพอสมควรเออตรงนั้นไม่แวะละกันไปเลยครับขี้เกียจจะแวะแล้วเรามาดูไม้โอ้โหไม้ก็จะหมดแล้วนี่ว่าจบสิ้นแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวผมเดินทะลุประตูได้อยู่ดีกว่าทีนั้นก็เปิดมันไว้อย่างนี้แหละกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาหีบวางด้านนอกหรือด้านในผมว่าเอาด้านนอกดีกว่าด้านในมันดูรกไปแล้วมันผิดแผนจากที่ผมคิดไว้เล็กน้อยส่วนตรงนี้ผมจะทำเป็นสวนครับโอเคกระดกจริงๆแวะตรงนี้ก็ได้แร่พวกแร่อะไรเยอะดีนะแวะไหมไม่ขี้เกียจ พูดทำไมวะเนี่ยโอ้นกใช่แล้วผมจะทำรังนกด้วยผมว่าจะไปทำที่บนไม่ชั้น2ไปชั้น3อะไรประมาณนี้นะครับจะทำรังนกเรามาเก็บข้าวของกันดีกว่านะครับได้มากี่อันไม่รู้ครับเก็บมาก่อนนะครับก็ได้มาเยอะอยู่นะออกต่อได้พอประมาณเกือบหมดแล้วโอ้โหแม่งลอยมาขนาดนี้สักหน่อยไปละมันไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วอะ ไม่เป็นไรครับผมหาไม้เป็นหลักก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับโอเคครับ ก็สำหรับลาพันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มวัตถุดิบเพิ่มก่อนค่อยกลับมาเจอกันนะครับผมเริ่มจะเป็นคฤหาสน์ขึ้นมาบ้างแล้ว คฤหาสน์ว่ะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า